สเสด็จประทับแรมที่บ้านสัพยาวันที่6ตุลาคม2544สเสด็จประทับณที่ว่าการเมืองชัยนาทและพระราชทานพระแสงราชศาสดาประจำเมืองชัยนาทวันที่6ตุลาคมส่งเสด็จประทับเมืองสันและวัดมหาธาตุวันที่9ตุลาคม2544เสด็จวัดธรรมมูลวรวิหารส่งนมัสการที่2พฤศจิกายน2444เสด็จประทับแรม2451เสด็จตลาดวัดและพระสงฆ์วิกรณ์ชาวจังหวัดชัยนาทนะครับพระสงฆ์วิกรณ์ชาวจังหวัดชัยนาทนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้นะครับผมคือลงพอดหมวกนั่งคุกเข่านั่งพนมมือถวายบังคมทำรบที่หนึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาต